ปฏิเสธไม่ได้นะคะอาหารหลายตำรับทีเดียวเพิ่มรสชาติได้ด้วยการโรยกระเทียมเจียวหรือหอมแดงเจียวค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณทำไม่ดีหอมแดงเจียวกับกระเทียมเจียวก็เป็นตัวอันตรายที่ทำให้สำรับนั้นหมดราคาไปเลยนะคะเพราะอะไรเพราะมันเหม็นหืนแล้วมันนิ่มแย่อมน้ำมันนะสิวันนี้เรามีเคล็ดลับในการเจียวกระเทียมกับหอมแดงเจียวให้มันกรอบหอมชวนรับประทานมาฝากคุณนะคะเริ่มต้นคุณผู้ชมต้องใช้น้ำมันปาล์มค่ะเพราะน้ำมันปาล์มทนความร้อนสูงการเจียวของแบบนี้ต้องใช้ไฟแรงพอสมควรนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะกระเทียมที่จะใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นกระเทียมสับกระเทียมซอยนะคะทั้งหมดผึ่งลมหมาดๆก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะที่เตรียมน้ำมันไว้จัดการทอดค่ะจนกระทั่งมีสีเหลืองสวยแล้วก็ตักขึ้นนะคะผ่านกระชอนค่ะเพื่อให้น้ำมันเสด็จลงไปข้างล่างและเหลือแต่เนื้อกระเทียมไว้นะคะจากนั้นในขณะที่กระเทียมเจียวเรียงร้อนๆอยู่ให้คุณรีบปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลใส่นิดนึงค่ะเกลือป่นอีกหน่อยนึงคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะเกลือป่นจะช่วยดูดความชื้นของกระเทียมที่เราเจียวค่ะและที่สำคัญทำให้มันกรอบนานส่วนน้ำตาลทรายนะคะจะทำให้กระเทียมมีความเงาสวยน่ารับประทานรสชาติจะอร่อยยิ่งขึ้นนะคะอีกหนึ่งเคล็ดลับที่มาฝากนะคะแถมเลยค่ะบางท่านต้องการเจียวหอมแดงให้น่ารับประทานแล้วก็กรอบนานก็ทำเหมือนกันเลยนะคะใช้น้ำมันปาล์มเทลงในกระทะค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะซอยหอมแดงค่ะต้องซอยตามยาวนะคะอย่าไปซอยตามขวางค่ะจากนั้นผึ่งลมค่ะให้หอมแดงหมาดๆแล้วก็เทลงไปทอดในน้ำมันจนกระทั่งเหลืองกรอบค่ะตักขึ้นผ่านกระชอนเลยนะคะพักไว้แล้วก็อย่าลืมนะคะใส่เกลือนิดหนึ่งน้ำตาลทรายนิดหนึ่งเหมือนกับการเจียวกระเทียมเลยค่ะแค่นี้ทั้งหอมแดงเจียวและกระเทียมเจียวของคุณจะหอมกรอบและอยู่ได้นานนะคะชวนรับประทานค่ะง่ายๆเพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็จะสะดวกประหยัดเวลาได้เยอะเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับพวกครัวอีกมากมายได้ที่ www.cibahead.com นะคะ